ความรักเหรอก็น่าจะเหมือนกับว่าเป็นความรักที่อาจจะมีความหึงหวงหรือว่าความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรเงี้ยค่อนข้างน่าจะรุนแรงพอสมควรนะอาจจะแบบว่าใครมายุ่งกับแฟนหรือมาโดนตัวแฟนเราไม่ได้แบบนี้หรือเพื่อนจะมาพูดแซวผู้หญิงของเราไม่ได้อะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยก็จะมีฟีลแบบนี้บ้างไม่ได้มีเรื่อยนะแต่มีบ้างอะไรเงี้ยก็จะไม่ชอบให้แฟนไปคุยกับคนอื่นผู้ชายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีอย่างนั้นแหละกลัวเป็นธรรมดาวัยรุ่นครับแล้วเป็นคนที่หนึ่งตอนวัยรุ่นก็ไม่เชิงมากนะแต่คือก็ไม่ชอบแล้วก็ไม่ได้มีอาการที่จะแบบว่าไปทำร้ายอะไรเขานะแต่คือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปนะตามอายุตามความเข้าใจโลกอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจกันมากกว่าครับเป็นเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันยอมรับการตัดสินใจของอีกหนึ่งฝ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับคอยซัพพอร์ตในสิ่งหรือเส้นทางที่เขาเลือกแล้วแบบนี้ลักษณะนั้นแล้วก็เข้าใจในความเป็นตัวตนซึ่งกันและกันครับไม่หมายถึงความรักมุมมองความรักตอนวัย41ใช่ไหมคะใช่อันนี้ที่มันเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนไปไม่ต้องการครอบครองหรือเป็นเจ้าของก็ได้รักได้โดยที่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ได้ครับแค่เข้าใจกันแค่ต่างฝ่ายต่างอาจจะรู้สึกว่าเราคิดเหมือนกันนะเรารักเราเป็นห่วงกันแค่นั้นก็เพียงพอครับนอกจากประสบการณ์ชีวิตหรืออายุที่มากขึ้นแล้วอะไรทำให้มุมมองความรักแค่เปลี่ยนไปขนาดนี้คะก็น่าจะเป็นเรื่องของอายุแล้วก็การเรียนรู้ชีวิตแล้วก็เข้าใจเรื่องราวของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปมากขึ้นนะครับเพราะว่าทุกสิ่งมันไม่จีรังยั่งยืนถ้าเรามัวแต่ไปยึดมั่นถือมั่นหรือว่าแสดงความเป็นเจ้าของอะไรสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะตามมาซึ่งความทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามวิถีธรรมชาติของโลกนี้คนที่อยู่ด้วยกันวันนี้รักกันพรุ่งนี้อาจจะเกลียดกันคนที่อยู่ด้วยกันพรุ่งนี้อาจจะตายจากไปครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนพอเราเข้าใจธรรมชาติปุ๊บเราก็ปรับตัวไปตามธรรมชาติในความเป็นจริงชีวิตเราก็จะมีความสุขมากขึ้นครับเห็นบอกเมื่อกี้มุมมองความรักของแพทในวัย41รักโดยที่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ได้หมายความว่าไงคะก็คือเข้าใจกันซึ่งกันและกันไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ด้วยกันก็ได้ตัวติดกันอะไรนี่หรอใช่ตัวติดกันไม่ต้องไปรู้ความเคลื่อนไหวเขาตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องเกาะติดชีวิตเขา24ชั่วโมงการเช็คไปไหนอะไรยังไงใช่มันก็ต้องดูพฤติกรรมของแต่ละฝ่ายนั่นแหละไอ้ตรงเนี้ยใช่ไหมบางคนเขาอะไรอย่างทำตัวไม่น่าไว้ใจฝ่ายหนึ่งก็อาจจะแบบมีอาการแบบนั้นน่ะใช่ไหมทีเนี้ยแต่ว่าถ้าคนที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เพียงพอแล้วในเรื่องของการนอกลู่นอกทางอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเหมาะสมในวิธีการแบบนี้อะไรเงี้ยก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงก็ได้อะไรเจ้าชู้ไหมแพ้เป็นคนเจ้าชู้ไหมคะตอนนี้นะตอนนี้ก็เจ้าชู้เหมือนกันแหละถ้าจะถามอะไรเงี้ยก็ชอบของสวยงามแหละเป็นธรรมดาของมนุษย์ของผู้ชายครับก็อะไรที่มันดูแล้วเพลิดเพลินอะไรเงี้ย ก็ชอบมองแค่นั้นแหละครับแล้วถ้าเกิดจะต้องมีคู่ชีวิตจริงๆอ่ะครับอันไหนจะโฟกัสก่อนระหว่างความสวยกับจิตใจผมว่ามันก็ต้องมาพร้อมๆกันน่ะไม่ต้องถึงกับสวยอะไรมากหรอกผมว่าคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดการพูดแนวทางการดำเนินชีวิตสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คนที่อาจจะดูแบบธรรมดาดูสวยขึ้นมาทันทีครับดูมีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีจากการพูดความคิดการกระทำวิถีชีวิตที่เขาเลือกอะไรต่างๆ
สิ่งเหล่านี้ผมว่าสำคัญที่สุดกว่ารูปร่างหน้าตาภายนอกด้วยซ้ำนะครับคือเรื่องของข้างในเรื่องของสมองเรื่องของจิตใจครับเห็นบอกตลอดเลยว่าไม่มีสเปคก็ไม่มีสเปคหรอกเพราะว่ามันอยู่ที่โอกาสมากกว่าครับว่าเราจะมีโอกาสได้ไปเจอใครอะไรแบบไหนแล้วเราประทับใจใครอะไรยังไงมันเป็นเรื่องขององค์ประกอบหลายอย่างร่วมกันมากกว่าที่จะมองเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกขาวคล้ำหรือผมยาวผมสั้นอะไรพวกนี้ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดอยู่แล้วนะมันไม่ชีหลังยั่งยืนอยู่แล้วทีเนี้ยสิ่งที่ต้องยึดเป็นหลักก็คือเรื่องของความคิดเรื่องของทัศนคติอันนี้สำคัญครับชอบคำหนึ่งแพทย์บอกว่าไงนะถ้าเป็นรูปร่างแล้วมันแค่กายหยาบก็วันหนึ่งมันก็ต้องแห้งเหี่ยวไปไงคนเรามันก็ต้องมีอายุมากขึ้นสิ่งที่เราเคยเห็นว่าสวยว่างามมันก็จะเหมือนเปลี่ยนไป เสื่อมไปตามกาลเวลาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วทีนี้ว่าถ้าจะต้องมีคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดไปจนแก่จริงเนี่ยสิ่งตรงนี้เราไปยึดถือยึดติดไม่ได้เราก็จะต้องดูว่าเราอยู่ด้วยกันได้ไหมมีความสุขไหมเข้าใจในตัวตนซึ่งกันและกันหรือเปล่าอันนี้สำคัญครับเราลงมาคืออะไรครอบครัวมีส่วนไหมครอบครัวก็มีส่วนนะว่าจะเข้ากันได้ไหมอะไรเงี้ยครอบครัวเรารู้สึกแฮปปี้ที่จะมีเขาเข้ามาร่วมอยู่ในครอบครัวหรือเปล่าสิ่งนี้ก็จำเป็นนะครับเพราะว่าก็เห็นมีหลายครอบครัวก็พังไปเพราะไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้สุดท้ายก็มีปัญหาก็จำเป็นเรื่องความเห็นของครอบครัวก็จำเป็นครับแสดงว่าเราก็คือคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยต้องเข้ากับใช่ต้องเข้ากับครอบครัวได้ที่บ้านเราต้องยอมรับแล้วก็ทำตัวกลมกลืนพูดง่ายๆเข้าเป็นเนื้อเดียวกับครอบครัวเราได้ครับบางคนจะบอกว่าถ้าจะมีคู่ชีวิตต้องเหมือนแม่ของแพทเป็นแบบโอ้ยไม่ต้องเป็นแม่หรอกครับแม่มีคนเดียวก็พอแล้วครับเพราะว่าน่าจะเป็นคนเป็นเพื่อนเนี่ยจะน่าจะดีกว่าเป็นเพื่อนที่เข้าใจกันแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันด้วยความเข้าใจอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันน่าจะดีกว่าครับแต่ก็มีเรียกว่าไงนะแพทเคยบอกว่าสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องมีในชีวิตเลยก็ได้คือภรรยาสาวๆฟังแล้วจะปวดใจไหมอ่ะไม่ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือว่าถ้าไม่มีผมก็อยู่ได้ไงใช่ไหมถ้าไม่มีก็อยู่ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันวันหนึ่งมันจะมีโดยพรหมลิขิตหรือโดยธรรมชาติกำหนดอะไรเงี้ยมันจะมีมันก็ต้องมีใช่ไหมครับก็คือที่พูดอย่างนั้นคือผมไม่ได้ไปวางแผนหรือตั้งเป้าชีวิตว่าจะต้องมีแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ไปเรื่อยๆมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรก็อยู่ได้อยู่กับว่าครอบครัวอยู่กับดนตรีอยู่กับสิ่งที่เรารักอยู่กับกีตาร์มันก็มีความสุขแล้วเราก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องไปขวายคว้าหาแต่ถ้ามันจะเข้ามามันก็ต้องเข้ามามันเป็นเรื่องของธรรมชาติก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตคอยดูกันไปอีกทีครับรักเด็กด้วยใช่เราชอบเด็กชอบเล่นกับเด็กอะไรเงี้ยอาจจะเป็นพออายุมากขึ้นมั้งอะไรเงี้ยครับก็มีเวลามีหลานหรือเจอเด็กๆก็ชอบน่ารักดีโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงชอบมากน่ารักเด็กผู้หญิงน่ารักชอบแล้วก็เวลาพูดคุยก็จะชอเลาะเวลาแต่งตัวอะไรเงี้ยจะดูน่ารักก็จะมีความได้เดียงสาบางอย่างที่มันเราเห็นแล้วมันมีความสุขเวลาอยู่ใกล้ๆครับแบบนี้เองนะอยากมีเองไหมเหรอถ้าพร้อมก็อยากนะถ้าพร้อมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากในการที่เราจะมีลูกหรือว่าจะมีสมาชิกครอบครัวเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเป็นเรื่องของความมั่นคงอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยถ้าในภาวะที่ตัวเองยังไม่พร้อมจริงๆยังไม่สามารถจะปกป้องดูแลใครได้จริงๆก็อย่ามีดีกว่าอย่าเพิ่งมีดีกว่างานมีส่วนไหมคะในการที่จะมีครอบครัวหรือมีลูกมีส่วนมากงานที่เรารักเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่มั่นคงหรือไม่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างสม่ำเสมอหรือมั่นคงอะไรเงี้ยทีนี้พอเรามีอีก1หรือ2ชีวิตหรือ3ชีวิตเพิ่มเข้ามาการรับผิดชอบเรื่องการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็มีทุกเดือนใช่ไหมทีเนี้ยเวลาเลี้ยงดูใช่เวลาเลี้ยงดูก็จะไม่มีอีกด้วยแล้วก็เรื่องของรายจ่ายต่างๆที่มันจะต้องเป็นเงาตามตัวแต่ละเดือนอ่ะ
ทีนี้ถ้าบางทีเราไม่มีงานหรือเงินมันไม่เสมอต้นเสมอปลายเนี่ยมันก็จะลำบากแล้วถ้าเราตัวคนเดียวเราอดได้เราลำบากคนเดียวเราลำบากได้แต่เราจะทนเห็นลูกและภรรยาเราลำบากเราก็คงจะไม่มีความสุขไอ้สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คิดหนักเรื่องการมีครอบครัวนะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นเขาไม่มีความสุขเราก็อาจจะต้องไปทำหรือไปหาเงินอะไรในงานที่เราอาจจะไม่ถนัดหรือเราไม่ชอบพอเราทำงานที่เราไม่ชอบมันก็ไม่มีความสุขมันก็จะเป็นตามตัวมาเพราะฉะนั้นการมีครอบครัวมันก็ต้องคิดที่ดีมากๆเลยครับแล้วเราก็มองความจริงตรงนี้ว่าชีพเราไม่ได้มั่นคงเท่าไหร่นะมันไม่ได้มั่นคงมันไม่ได้สม่ำเสมอทั้งทางอะไรได้ทั้งเรื่องของความสำเร็จอะไรเงี้ยมันก็มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดาของโลกอะไรเงี้ยครับถ้าตัวคนเดียวมันก็ไหวอยู่ในวันหนึ่งถ้าเราอาจจะไม่ได้มีพร้อมหรืองานไม่ได้ดีเหมือนก่อนอะไรเงี้ยก็แค่ตัวคนเดียวมันก็เอาตัวรอดง่ายมีคนอื่นมาพ่วงร่วมมันก็หนักหลายชีวิตมันเป็นเรื่องใหญ่ตรงเนี้ยต้องคิดให้ดีครับปกติแพทอ่ะจีบเขาก่อนจีบสาวก่อนหรือชอบให้สาวเข้ามาจีบผมไม่เคยจีบนะผู้หญิงผมแค่มองก็รู้แล้ว พูดเล่นก็คุยปกตินี่แหละไม่ได้เรียกว่าจีบหรอกก็คุยปกติอะไรเงี้ยเพราะจีบผู้หญิงไม่เป็นก็คุยถ้าบอกชอบก็บอกผมชอบคุณนะอะไรเงี้ยมีเบอร์โทรไหมหรืออะไรเงี้ยสมัยก่อนจะไม่มาทำอะไรให้มันซับซ้อนมากอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นน่ะชอบจีบเอ้ยชอบก็ก็บอกเลยบอกเลยเนี่ยผมขอเบอร์ได้ไหมผมชอบคุณนะอะไรเงี้ยอยากคุยถ้าคุณเต็มใจอะไรเงี้ยอยากจะคุยด้วยก็ขอเบอร์ละกันอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยคุยแบบเนี้ยตรงๆให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนี่คือสมัยวัยรุ่นนะเคยอกหักไหมคะเคยบ่อยจริงป้าหรอขนาดนี้เคยอกหักหรอสมัยเรียนไงสมัยเรียนบางทีมันไม่ได้แค่หน้าตาดีเดียวก็พอนะมันต้องมีนู่นมีนี่มีรถมีอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ชอบแบบนั้นอะไรเงี้ยบางทีแล้วก็เหมือนกับถูกใช้เป็นแค่ทางผ่านก็มีนะก็เคยมีตอนวัยรุ่นน่ะเด็กๆอ่ะทะเลาะกับแฟนมาอะไรเงี้ยควงเราเพื่อประชดแฟนอะไรเงี้ยสุดท้ายพอเขาเบื่อเขาก็ทิ้งเรากลับไปหาแฟนเขาเหมือนเดิมก็มีแบบนี้ก็มี มีหลายแบบวัยรุ่นเป็นธรรมดาครับเราเคยทำเสาขังไหมคะก็มีนะก็มีเยอะมีเยอะก็คืออาจจะคิดย้อนไปมันก็บาปกรรมกันนะนิสัยไม่ดีอ่ะผมว่าสิ่งหลายอย่างที่ผมเจออ่ะอาจจะเป็นเพราะกรรมจุดนี้ด้วยมั้งที่ทำให้หลายคนเขาเสียใจแล้วก็มีความหวังเฝ้ารออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องไปรออยู่ในนั้นบ้างไงอาจจะมีส่วนที่เป็นเรื่องของบาปกรรมคิดว่ามีส่วนที่เคยทำผู้หญิงรอแล้วก็เลยใช่เขาเสียใจให้รอเราก็ต้องไปรอมั่งรอรับความรักมั่งอยู่ข้างในประมาณนั้นน่ะรู้สึกยังคะว่าการรอเป็นยังไงรู้สึกมากเป็นยังไงคะทรมานแล้วก็เป็นเวรเป็นกรรมมากยังไงก็มันก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตแหละใช่ไหมคนเรามันก็เรียนรู้กันไปทำผิดทำพลาดทำอะไรที่มันเหมือนกับไม่ทันได้คิดอะช่วงวัยรุ่นอะนะแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะมันก็เลยต้องมาเจอเองกับตัวถึงจะรู้มีภาพในหัวบ้างไหมว่าแบบจะแต่งงานไหมไม่เลยไม่ไม่มียังไม่มีตอนนี้นะครับยังไม่มีครับไม่มีไม่อยากมีความรักอยากมีความรักแต่ยังไม่ที่คนมองว่าแบบควรจะเริ่มต้นได้แล้วนะอะไรเงี้ยไม่เชิงว่าอยากมีหรือไม่อยากมีเฉยๆมากกว่าอะไรเงี้ยมันยังมีเรื่องที่เราอยากทำอีกเยอะครับทั้งเรื่องงานเพลงเรื่องอะไรต่างๆที่เราอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาอยากจะใช้เวลากับมันอะไรเงี้ยแล้วถ้าเรามีมันก็คงจะมาทอนเวลาของเราตรงนี้ไปซึ่งเราเสียเวลาในเรือนจำมามากแล้วเราก็ไม่อยากเสียอีกอะไรเงี้ยพอเรามีโอกาสอยากจะทำสิ่งที่เราชอบ
ก็อยากจะทำให้เต็มที่ถ้าเกิดเรามีแล้วเราไม่ได้มีเวลาให้เขาเต็มที่ก็เป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาความรักอีกอะไรเงี้ยทำให้เขามามีความทุกข์กับความรักครั้งนี้ผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมกับเขาอะไรเงี้ยก็เบรกไว้ก่อนช่วงเนี้ยครับแล้วก็กลัวตัวเองรู้สึกผิดด้วยหรือเปล่าที่ทำให้เขาต้องมาเสียใจมันรอหรือว่าใช่ใช่ครัวเป็นต้นเหตุไงทำให้เขารอให้เขาเสียใจแล้วเดี๋ยวบาปกรรมก็มาอีกอย่างที่บอกแหละไม่อยากจะสร้างเวรสร้างกรรมอะไรกับใครนะทั้งวันนี้แค่สัตว์ตัวเล็กๆยังไม่อยากจะจับมาเลี้ยงจับมาขังกลัวบาปกรรมกลัวต้องมาเจอกับขังเขาปลามาเลี้ยงในโหลหรือแม้กระทั่งนกอะไรต่างๆสัตว์อะทุกชนิดอะเวลายุงบินมายังลังเลเลยว่าจะตบดีไหมนี่เรื่องจริงนะเรื่องจริงกลัวบาปกรรมนี่เป็นเรื่องแบบใจละเอียดมากเลยนะเนี่ยหมายความว่ายุงยังไม่กล้าตบเลยเพราะกลัวบาปกรรมกลัวบาปกรรม16ปี8เดือนนี่มันมีผลกับชีวิตแพทย์ทุกกระเบียดเลยเนาะมีเพราะว่าเราเจอกับตัวมาแล้วเราได้ทบทวนตลอดเรื่องการกระทำใช่ไหมก็คือกรรมนั่นแหละผลของการกระทำใช่ไหมเราไปทำร้ายใครทำไม่ดีกับใครอะไรเงี้ยสุดท้ายเราหลีกหนีไม่ได้เราก็ต้องรับต้องชดใช้เพียงแต่จะมาช้ามาเร็วเท่านั้นเองในการชดใช้ครับแต่ที่แน่ๆเลยคือต้องชดใช้แน่นอนครับตอนนี้มีสาวๆเข้าหาคิดว่าน่าจะมีสาวๆอยากจะเข้าใกล้หรือเข้าหาแพทย์เยอะมากไม่หวั่นไหวบ้างเลยหรอคะมันไม่นะไม่หรอกไม่หรอกเราก็เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นั่นแหละใช่ไหมความรักความชอบที่มีอะไรเงี้ยมันก็โอเคมันดีแหละมันเป็นเรื่องบวกๆนะเป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยผมก็มีความสุขเวลามีคนมาชอบหรือเราเห็นใครเราชอบเขาเงี้ยเราก็โอเคเราก็เก็บไว้ในใจก็มีความสุขดีแต่ถ้าจะให้ไปสานต่อไปจีบหรือไปอะไรที่มากกว่านั้นผมยังไม่พร้อมในตอนนี้ครับยังไม่มีเวลายังไม่มีสมองอะไรที่จะไปคิดทำอะไรเรื่องพวกนี้เลยตอนนี้อยากจะหาเวลาอยู่บ้านทั้งอาทิตย์หนึ่งยังไม่มีเลยตอนนี้ครับสาวๆกรี๊ดด้วยความหล่อของแดดดี้หลงตัวเองบ้างไหมคะโอ้ยไม่หลงอะไรผมแก่แล้ว40กว่าแล้วผู้ชายเขาชื่นชอบแล้วก็ดีใจอ่ะแต่เราจะไปสู้หนุ่มๆเด็กวัยรุ่นเขาได้ยังไงใช่ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้มีความหลงระเริงไปกับสิ่งที่เขาพูดถึงหรอกครับก็คือเราก็ดีใจแหละคนมาชอบเราครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดหรอกอะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ถ่อมตัวดีกว่าเรียกว่าถ่อมตัวดีกว่าเพราะเรารู้ตัวเราเองดีว่าเราก็อายุมากขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้ครับหมดกายหยาบใช่ไหมคะมันคือกายหยาบถ้าชื่นชอบก็ชื่นชอบในความสามารถผลงานแล้วก็เรื่องของแนวคิดวิถีชีวิตนึงอะไรเงี้ยผมว่ามันยั่งยืนนะตรงเนี้ยครับแต่หน้าตาเดี๋ยวก็แล้วแกรูปร่างตามันก็เดี๋ยวมันก็โรยราลงไปแหละตามวัยใครก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันไม่ยั่งยืนหรอกครับ